กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนักเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณหอยปากตามนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาต่อกันเลยฮะพี่หอยครับผมก่อนที่จะไปดูที่เหลือนะครับถามนิดนึงงานประกวดที่จะเกิดขึ้นวันที่29/30ที่วัดศรีวานีเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่วัดครั้งแรกปกติส่วนใหญ่ผมเห็นตามไปเด็กตามทั้งคลิปงานวงวานอะไรพวกนี้ทำไมถึงเก่งเป็นกล้าที่จะแบบว่าเฮ้ยพลิกประวัติศาสตร์ในทำไมคือคนก็ถามว่าทำไมมาที่นี่ผมบอกว่าผมได้รู้แผนที่แล้วที่เราโอเคกับการที่เราได้งานนะฮะแล้วงานครั้งนี้เราจัดงานทุกคนเรื่องของจังหวัดนะครับมันก็เลยลองผมลองงานในอนาคตผมอาจจะจัดงานใหญ่ที่ครับผมก็เลยลองผลงานนิดนึงว่าสิ่งตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมครับแต่คิดว่าลองนะลองตัวสำเร็จแน่นอนว่าสถานที่ดีนะสถานที่ดีถ้ามาให้เชิญชวนนะครับแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมคือผมไปเข้าห้องน้ำมาห้องน้ำสะอาดสะอาดหมดเลยว่าท่านเจ้าวาดท่านดูแลวัดดีมากคือท่านเน้นเรื่องนี้มากครับเน้นเรื่องความสะอาดวัดคือคนไปใครมาเนี่ยคือจะได้ไปพูดต่อว่าวัดนี้เป็นยังไงครับถ้าเกิดวัดไม่สะอาดคนก็ไม่อยากจะมาครับที่สำคัญนะผมมองว่าข้อดีคือมาที่เนี่ยหลังจากคุณส่งประกวดพระเรียบร้อยคุณได้ว่ายพระใช่ครับแรกหมดพระหลวงพ่ออะไรนะคุณพี่เขาบอกหลวงพ่อเสือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่เลยใช่ครับนะมีค่าน้ำมีน้ำอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแถวนี้มีหมดเลยดีมากครับกลับมาที่วัดถุงมงคลต่อมาที่องค์นี้ฮะนี่คือครับผมแก่แล้วจำไม่ได้มองไม่เห็นตาไม่ดีแซวเล่นครับเนี่ยนี่คือไงพี่นี่เป็นงานเครื่องขาวพิงการครับผมจะเป็นเงินครับผมนะคือเท่าที่มองอยู่เนี่ยมีหลายสีเลยมีน้ำเงินแดงเขียวเหลืองฟ้าถ้ามันถึงต้องแยกสีแยกคือพอดีผมได้แจกรางวัลที่หนึ่งครับผมที่หนึ่งแจกอย่างหนึ่งที่สองแจกอย่างหนึ่งที่สามแจกอย่างหนึ่งที่สี่แจกอย่างหนึ่งครับผมมีทั้งหมดกี่รางวัลทั้งหมด1 2 3 4ครับผมครับผมอ่ะรางวัลที่หนึ่งแจกตรงไหนแจกทั้งขออนุญาตอ่านย้อนกลับไปเอาใหม่นี่คืออะไรฮะตรงเอาสีนี่ครับเอาตรงนี่กล่องสีแดงถูกไหมครับผมรางวัลที่หนึ่งก็คือคนที่ได้รับจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับรางวัลที่1ของทุกรายการไม่มีทุกรายการครับผมสมมติส่งประกวดพระคุณแผนพิมพ์การวัดบางบ่อได้ที่1ก็ได้รับองค์นี้เพิ่มใช่ครับผมแผนไปแล้วมีอะไรไหมนอกจากพระนักสืบหนังสือมีอะไรเพิ่มไม่มีครับก็คือเป็นพระองค์นี้อย่างเดียวแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคทใช่ครับต้องครับผมอ่ะโอเคนี่คือพระคุณแผนที่แจกรางวัลที่1ตระกูลทองคำครับผมเป็นเนื้อผงสีขาวใช่ตระกูลทองแท้นะจริงเหรอครับผมครับผมแท้โอ้โหครับครับแล้วก็ด้านหลังครับคือใส่ใจมากใช่ครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องแพ้เลยคือยากจะให้สิ่งที่ดีคนที่ประสบความสำเร็จครับคนที่ได้รางวัลก็ได้ความภูมิใจไปแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับด้วยได้ของดีกับคนไทยแล้วก็มีต่อโค้ดแบบนี้ใช่ครับผมนะจำนวนการสร้างกี่องค์800องค์ครับ800องค์เพราะว่า800รายการใช่ครับไม่มีทางเกินครับผมทำพอดีเลยนะแค่นี้ครับนะแล้วก็ตะกรุดทองคำฝังแบบนี้ทุกดอกตำแหน่งนี้ทุกองค์ทุกองค์ครับผมนี่ครับมีแต่คนดอกเดียวแบบนี้แน่นอนใช่ครับจบนะอันนี้รางวัลที่1ต่อไปรางวัลที่2ฮะนะเป็นคนเงินใครเงินคนเงินเนี่ยออกมาขออนุญาตนะฮะรางวัลที่2ก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ใช่ครับและจะมีตะกรุดเงินนี้ใช่ครับนะครับก็เป็นตะกรุดเงินแท้ตะกรุดเงินแท้ครับผมทั้งจำนวนทั้งสิ้น800ครับครับนี่นะต่อโค้ดมันสารดีมากเลยต่อไปรางวัลที่3ฮะสีเขียวนะสีเขียวครับผมก็เป็นตะกรุดทองแดงถูกมั้ยฮะครับผมแบบนี้ครับผมไม่แกะมาแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าด้านหลังก็เหมือนกันใช่ครับนะก็เป็นแผ่นทองเหลืองทองเหลืองเป็นต่อเบอร์ครับผมสวยมากเนี่ยมองแล้วที่หอยปากหัวเนื้อหาสารผมว่าเวลาไปเรียบขึ้นพอเวลาแฝงอยู่ในตัวเราเนี่ยขนาดกำลังดีไม่ใหญ่กรอบหนามอีกครบนิดนึงนะเป็นทองครับมาต่อมาครับรางวัลที่4รางวัลที่4สีเหลืองครับผมรางวัลที่4ไม่มีตะกรุดไม่มีตะกรุดครับผมแต่ว่าด้านหลังมีแผ่นโค้ดมีนะฮะมีโค้ดมีตะกรุดก็800องค์เหมือนเดิมนี่ทำ1,000องค์ครับอ๋อ1,000องค์แล้วเอาไว้เผื่อแจกน้องๆในทีมงานมาช่วยงานครับผมนะทีมงานพักขึ้นเมืองสยามครับใช่ครับด้วยกันดูนะฮะแบบนี้ครับสวยงามทีเดียวจำนวนการสร้าง1,000องค์ใช่ครับผมจุดนี้จะมากกว่าเลขอื่นครับแล้วต่อไปฮะอ่ะ2สีนี่คือไหนอันนี้ผมทำขึ้นมาเป็นครับผมต้นพกหลักเรียบอ๋อนะฮะอันนี้คืออันนี้ผมทำขึ้นมาครับ
แจกวันนี้วันนี้ใช่ครับสำหรับคนที่มาร่วมงานใช่ครับธรรมยงธรรมหนึ่งครับครับผมครับผมครับมันคลาสสิกดีนะดูดิคุณผู้ชมดูลายแล้วเดี๋ยวผมให้ดูหน้าหลังวาจาอาจารย์นี้ท่านเจ้าวาดครับอาจารย์ใช่ครับผมครับผมใช่ครับท่านใส่ใจในการทำงานทุกอย่างครับผมเสียดายคุณผู้ชมดูรายการไม่มาใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฝากไปเป็นรางวัลให้ถึงแล้วครับขอบคุณนะคุณผู้ชมนะเอาสักเก้าองค์ได้ครับได้ไหมฮะได้ครับเยอะไหมเก้าไม่เยอะไม่เยอะนะครับผมคุณผู้ชมเนื่องจากทำไมอีการจะลบไม่ขอต้องให้มันเยอะกว่านี้ครับผมแล้วนี่ฮะอันนี้เป็นคุณแผนแจกสปอนเซอร์หมายถึงคนที่มาร่วมงานคนที่มาช่วยงานใจดีใช่ถ้าไม่มีพวกนี้เราก็ไม่มีงานนี้เกิดขึ้นใช่ครับผมนะฮะครับผมสวยมากเป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อพันธุ์ของมาแล้วที่ทำไปแล้วแน่ผมไม่กล้าแกะเองฝังตะกรุดสองดอกแบบนี้นะครับผมใช่ครับครับเอาละครับเรียบร้อยจบสิ้นกระบวนความพระที่จะแจกในงานประกวดครับนะครับมีแถมอีกหนึ่งองค์นี่อันนี้คืออะไรฮะอ๋อองค์นี้คือการทำถวายวัดวันที่23ตุลาเนี่ยทางวัดก็มีกระถิ่นท่านที่มาถวายท่านเพื่อท่านแจกในงานใหญ่ที่คนร่วมงานเหมือนกับการคำขอบคุณที่ท่านได้ใช้ที่บ้านต้องเลยครับครับผมจำนวนการสร้างเกี่ยวฮะ2,000 องค์ก็คือคนที่จะมารับก็คือมางานที่วัดวันที่23ตุลาคมที่วัดศรีวารีน้อยครับผมงานเรา7 วันมาเลยมาที่นี่มาเอามารับไปก่อนคือเนื้อหาเป็นสารเดียวกันพิธีเดียวกันนะครับนี่หน้าหลังเป็นหลังเรียบต่อโค้ดนี้นะฮะแล้วก็มีจากที่เราเป็นพิมพ์นะฮะเป็นยันสวยมากนะครับมันน่าใช้เนื้อไปอีกทอนนึงวัดเขามันเราจะแยกแยะครับผมก็คือให้ชัดเจนใช่ไปนะฮะก็คือคุณผู้ชมสังเกตง่ายสมมุติถ้าเป็นเนื้อนี้แบบนี้หมดเลยไหมใช่ครับด้านหลังเป็นตายางที่เป็นรูปยันเรื่องมันจะแตกต่างจากของเราเป็นแยกกระถิ่นใช่ครับเป็นแต่ว่าของงานกฎหมายจะเป็นหลังยันนี่ชัดเจนเลยชัดเจนนะฮะแยกแยะได้นะฮะแล้วโค้ดเขาก็จะใหญ่โค้ดคนละตัวด้วยคนละตัวด้วยนะครับสวยงามหน้าสะสมใช่ครับผมนะครับคือมันถือเป็นพระใหม่จะถามว่าเราทำไมทำแบบนี้เราก็อิงของเก่าเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้มันเป็นโมเดิร์นใหม่เลยขึ้นมาครับมีความคลาสสิกใช่ครับผมว่าเป็นงานที่ดีบางคนอาจจะมองว่าผมแต่ต้องเหลือแพงแล้วเขาไม่มีความสามารถที่จะเป็นเท่าได้เป็นแพงคนละเป็นแสนก็ลองไปใช้ดีดูนะครับซึ่งมันไม่เชื่อไหมคนคิดอย่างนี้ครับผมคือที่อ่ะจะไปหาแบบของที่แบบว่าเก่าๆครับค่านิยมก็สูงแถมสำคัญเนี่ยเราดูไม่เป็นใช่ครับเพราะที่คือการดำเนินชาเขามันยากก็ลองมาครับมันมีให้คิดเยอะมากชุดนี้ง่ายๆครับใช่ครับแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมก็มาประกวดกัน300 บาทถ้าเกิดเรามีรางวัลกลับไปมันก็เป็นความภูมิใจถ้าเกิดเราไม่มีรางวัลกลับไปเราก็ได้ตรวจสอบภาพไปเลยครับมีรางวัลที่คุณประสบการณ์ใช่ครับเราพูดแลกเปลี่ยนมันเป็นรางวัลที่ล้ำค่าอยู่นะเพราะว่าเราสามารถเอาเป็นประสบการณ์ไปต่อได้ในงานที่ไม่ได้งานยากไปได้เพราะว่าผมทำรายการไปนิดหน่อยซึ่งนิดหน่อยก็คงจะรู้ดีคือพระบางองค์เนี่ยงานนี้ไม่ได้ที่หนึ่งแต่ไปงานได้ที่หนึ่งก็มีนะมันอยู่ที่ว่าจังหวะเวลาอะไรมันคงส่งพระมากน้อยมันเป็นความสนุกบางทีองค์สวยไม่ได้มาอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอยากขึ้นโครงการนี้ครับผมก็คือคุณต้องขยันใช่ครับประกวดไปเรื่อยคนที่ไปของประกวดพระเนี่ยผมมองเลยว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นหรือความมั่นใจเพราะว่าการของพระเนี่ยถามว่ามันต้องใจรักจริงๆนะครับทำไมเพราะว่าวันหนึ่งไปของพระเนี่ยบางคนใช้เวลาประมาณ7 ชั่วโมงอยู่ในงานของพระครับมันต้องมีความอดทนแล้วก็มีความศรัทธาในองค์กรนี้มากคือคุณต้องรอใช่ครับและที่สำคัญอ่ะไม่แน่คุณอาจจะไปจากเยอะครับเยอะครับบางทีมาจากขับทั้งรถทัวร์จากศรีสะเกษมาของพระของกองเนี้ยเยอะมันไม่ได้แค่7 ชั่วโมงในวันงานนะมันต้องนับก่อนนั้นตั้งแต่9เข้าออกมาใช่ครับผมมีความแบบมีความศรัทธาครับแต่ผมเข้าใจนะคือบางคนมีพระอยู่ของพ่อจากคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้สักทีว่าใช่ไหมของพระมาสวยประกวดครับผมมีความรู้สึก
นะพี่หอยงานเนี้ยทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้คือทีแน่นอนไม่ใช่พี่หอยคนเดียวพี่หอยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วมีทีมงานมาช่วยทีมงานหลักๆสิ่งแรกที่ผมก็ขอบคุณเลยคือสมาคมนักมวยประเทศไทยอนุญาตให้เราจัดงานนี้ขึ้นมาครับเพราะผมก็เลยถามปรึกษาน้องแล้วก็ขอขอบคุณทีมผู้ช่วยแสดงนะผมก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ทีมบ้านของโตครับแล้วก็ทีมภาพบางกอกนะครับคือน้องเข้ามาช่วยงานถ้าเกิดผมไม่มีน้องๆคนนี้งานนี้ไม่สำเร็จแน่นอนครับก็ทำไม่ได้ไม่ได้ครับทุกอย่างงานเราไม่สามารถทำได้ครับครับเราไม่ได้น้องๆคนนี้เข้ามาทุกคนที่งานก็ไม่ได้ครับก็ถือว่ามีที่น้องมาช่วยใช่ครับเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับมีอะไรเราช่วยกันครับแล้วภาพของงานก็จะฟ้องถึงความสามัคคีใช่ครับผมครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ใช่ครับรักแล้วก็ศรัทธาใช่ครับนะพูดถึงวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีงานเรื่องตามเรื่องตามยาที่สมัยกำหนดคือ11โมงที่ผ่านโดยอาจารย์ครับครับแล้วก็ตอนเที่ยง15ทีจะมีพักสุนทรจักรครับแล้วก็ตอนบ่ายโมงจะเริ่มที่ในตอนบ่ายโมงครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะมีแจกใช่ครับครับผมแจกกันนะก็แจกไหนร่วมงานครับร่วมงานที่ร่วมงานเลยครับพอละองเป็นแจกที่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรเลยนะเป็นของที่เรื่องที่เข้ามาร่วมงานกับเราซึ่งโดยปกติผู้ชมงานที่มีผู้ตามพิเศษพวกนี้จะมีการแจกของงานใช่ครับสังเกตมันเป็นของที่ระลึกนะฮะเหมือนกับให้เขามาร่วมงานกับเราก็ให้ของที่ระลึกเข้าไปนะแล้วการแจกโดยที่ไม่ต้องมีเยอะมามีสักทุกสตางค์ไม่มีครับใช่ครับผมนั่นคือแจกย้อนกลับไปสมัยก่อนแจกด้วยความเมตตาใช่ครับใช่ครับพี่หอยถามนิดนึงผู้ชมดูคนจะคิดเป็นผมดูตอนนี้แล้วผู้ดูรายการแล้วถ้าเกิดฉันอยากจะได้พระนี่บ้างฉันจะรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวจะมีงานที่มีพุทธาพิเศษที่ไหนยังไงใครจัดเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าคุณผู้ชมที่ดูสมมติงานต่อไปอ๋อมันมีข่าวสารให้ติดตามทางเว็บไซต์หรืออะไรของชมรมมีไหมมีเข้าเว็บไซต์มีฮะแล้วก็มีทางเฟซบุ๊กอ๋อครับมีเฟซบุ๊กของชมรมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเป็นเฟซบุ๊กอ่ะใช่เฟซบุ๊กของแต่ละชมรมแต่ละจังหวัดเดี๋ยวเขาจะมีแจ้งข่าวสารนะว่าต้องตัวอย่างอย่างวันนี้วันที่5ตุลาคมครับผมก็จะมีจริงๆมาตาสัมพันธ์มาก่อนหน้าแล้วนะครับมาก่อนแล้วว่าวันที่5ตุลาคมชมรมเพื่อนจากจังหวัดสมุทรปราการจะมีการพิธีพุทธาพิเศษที่วัดศรีวารีร้อยใช่ครับใช่ครับมาร่วมงานคุณได้พาเลยครับผมรับตื่นตาน่าใช้มากคือมันมองเป็นภาพใหม่มันก็มองภาพใหม่ได้แต่ว่าความคลาสสิกมันไปยึดติดกับรูปแบบโบราณครับผมบอกว่าจริงๆอ่ะพระแจกนะจริงๆเอาตรงๆนะไม่ต้องจัดเต็มที่นะครับถูกไหมเรือก็ได้คือเลยอยากจะให้คนที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ได้สิ่งที่ดีกลับไปแล้วคนที่มาวันงานประกวดพระก็ได้สิ่งที่ดีครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่หอยจะฝากพระองค์เนี้ยแบบเนี้ยให้เรา9องค์ครับผมกติกาผมบอกเลยง่ายๆคุณผู้ชมเขียนจดหมายมาในรายการของเรานะครับแล้วเขียนว่าพระชุดเนี้ยชื่อว่าพระอะไรครับนะพระขุนแผนอะไรครับจัดสร้างโดยใครครับนะก็เป็นชื่อชมรมพระเครื่องจังหวัดอะไรว่าไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะวันนี้เรามาทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดอะไรแค่นี้เองสามอย่างพระชื่อพระอะไรชื่อรุ่นอะไรนะฮะจัดสร้างโดยชมรมพระเครื่องจังหวัดอะไรนะฮะแล้วก็ทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดอะไรส่งเข้ามานะฮะเราจะแจกเราจะเอารายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดเนี่ยไปจับฉลากหาผู้ที่ตอบถูก9คนรับไปเลยส่งให้ถึงบ้านเลยนะฮะวันนี้ปิดท้ายพี่หอยฝากเชิญชวนผู้ชมมางานประกวดวันที่29-30ตุลาคมที่วัดศรีวารีน้อยนะครับใช่ครับยังไงก็รบกวนฝากพี่น้องนะฮะทั่วประเทศแล้วก็คนในบริการด้วยมาร่วมงานประกวดพระเครื่องพระบูชาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือรางวัลที่เราจัดครั้งมาถือว่าเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเรื่องกรรมการตัดสินพระนะครับกรรมการของเราที่ทำมากนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดครับยังไงก็เชิญชวนด้วยครับวันนี้ขอบคุณพี่หอยเป็นอย่างสูงครับที่มาเปิดโอกาสให้ผมแล้วก็ทีมงานได้พาผู้ชมมาติดตามงานพิธีพุทธาภิเษกที่คือผู้ตรงๆนะหาโอกาสชมไม่ได้ครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องมือสยามแล้วนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะฮะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์อรรถาเลขจิตครับเจ้าพิธีทางธรรมในวันนี้นะฮะคอยติดตามในครั้งต่อไปครับวันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับและคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทางยูทูบโดยพิมพ์คำว่า Minister Channel TV Thailand ครับก
่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระเครื่องนะฮะและก็พระประธานนะครับที่อยู่ในโบสถ์ของวัดศรีวารีน้อยได้โปรดดวงวิญญาณให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณหอยปากน้ำลาไปก่อนสวัสดีครับ